อ่ะลูกขออนุญาตอันตัดผมเด้ออ่าขอจับหัวจับเคียงเด้ออย่าว่าลูกว่าล้านเด้ออย่าบับอย่ากำเด้ออ่าลูกจิตัดผมให้อยู่ริมแหงเด้อพอเด้ออันยมาคนยืนนุ่มๆนุ่มเตาเด้ออนุญาตเด้ออืมเนี่ยพี่น้องเอ็นเนาะพันกะก้มมาให้กันดีๆกันเนาะหัวกับบุบเบี้ยบ่มีผู้ใดแป้งเด้ตอนเกิดน่ะเนาะคือสิมันมันมุ่นบางหินมุ่นมันยังไปหั่นแหละพี่น้องเอ้ยฮะพักผ่อนได้แล้วบัดนี้รอแล้วบัดนี้น่ะแล้วต้นช่วยลุยผ้าอาบน้ําเด้อเนาะพอเขาเน้นขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC ของบ่าวบุญนำเบิดสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BN ชาวลาวเนาะมาพบพ่อกับบ่าวบุญนำเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องอยู่ที่หมู่บ้านชาวเผ่าต้องเหลืองเนาะย่างกายเมื่อกี้ก็คือชาวลีเนาะก็คือชาวเผ่าต้องเหลืองเฮาพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนเพิ่นก็อยู่ป่าแต่ตอนนี้เพิ่นมาอยู่บ้านแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นมีความพัฒนาคือกับคนทั่วไปเฮาล่ะพี่น้องอ่ะคลิปนี้พี่น้องพิเศษเนาะกะมื้อนี้ก็เป็นมื้อขึ้น15ค่ําเนาะเดือน10สากลเนาะปี2024เป็นมื้อออกพรรษาพี่น้องออกพรรษาลาพระเจ้าเนาะแต่การลดคลิปนั้นก็น่าจะสาหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะพอเป็นไปตามลําดับและตามวิดีโอเนาะแต่มื้อนี้เป็นมื้อออกพรรษาวันที่17พี่น้องเนาะวันที่17ขึ้น15ค่ําปี2024เนาะออกพรรษาลาพระเจ้ากันแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อเจริญร่ำรวยยิ่งๆขึ้นพี่น้องความเจ็บอย่าสดใดความไข้อย่าสดใดมีขออย่าได้มาผ่านมานอย่าสดใดมาเบียดเกณฑ์อย่าสดใดบกโจกอย่าสดใดแห้งขอให้ FC ของบ่าวบุญนำทุกๆคนที่เข้ามาเพิ่งเบิ่งคลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอนี้เนาะซองนี้ขอให้เจริญร่ำรวยยิ่งๆขึ้นขอให้อายุมันคนยืนอยู่เป็นโฮมโฮมใส่ให้ลูกให้ล้านให้ทุกคนอยู่บนโลกนี้ดลดลและตลอดไปโดยเทินสาธุเนาะพี่น้องเนื้อในของคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการที่ว่ากะเกียมเนาะอุปกรณ์ที่ว่าจะไปตัดผมให้พ่อเท่าจันพี่น้องเนาะ ก็ถือว่ามือนี้แหละมือที่บ่าวบุญนำได้รอเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้ไปตัดผมพี่น้องเลยกินของบ่าวน้ำก็จะเม้นๆหน่อยนึงพี่น้องเพราะว่ามีไข่เนาะไข่แตกพี่น้องเอ้ยแมงวันก็จนต้มแล้วพี่น้องไข่ไก่ห้วนเนาะไก่ห้วนที่ว่าแตกไปเกลือไก่กับเซาลีพี่น้องเอ้ยได้เบิ่งทางซ่องชีวิตคนป่าพี่น้องเนาะเอาลงทางนั้นพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้อุปกรณ์เฮาเกียมก็มีคือนี่1หวี2มิดมิดแซมเนาะหรือว่ากันไก่บ่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่เกียมตัดผมให้พ่อท่านอาจารย์พี่น้องเอ้ยทุกอย่างใหม่ๆเนาะซื้อใหม่ๆทุกอย่างเกียมพร้อมพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาบุญอกุศลนํากันพี่น้องย่อมือสาธุอันกันเนาะเพราะพระอาจารย์ก็เป็นพ่อเฒ่านึงที่บ่มีลูกบ่มีหลานเนาะบ่มีทายาทเลยพี่น้องเนาะถ้าบ่มาพบกับ FC ของบ่าวบุญนำบ่มาพบกับทีมงานบ่พบกับบ่าวบุญนำก็คือว่าค่อนข้างจะว่ายุ่งยากแล้วพี่น้องเนาะจักสิเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้แหละนี่
อ่ะตอนนี้พวกเฮาก็ได้ดึงเอาผู้เฒ่าผู้แก่ออกมาแล้วพี่น้องก็ได้มาเบิ่งมาแหย่งกับเจ้าพี่น้องเลยเนาะอ่ะถือว่าตอนนี้เฮาก็จะได้ตัดบุญตัดผมตอนรับบุญออกพรรษาพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห่งกันพี่น้องไปภาพบรรยากาศนั้นจะเป็นบันไดพวกเฮาไปรับชมกันเนาะไอ้บุญมีก็เป็นไข้พี่น้องซ่องมือแล้วกินยาเนาะพุ่นแม่ทามีก็อยู่ทางนั้นพี่น้องเอ้ยนี่เนาะแม่ทามีบ่อนอาบน้ำอาบในก็สะดวกสบายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บัดนี้ก็บ่สร้างสิว่าแล้วเนาะโอ้เมตาเพชรตัดผมบ่สิตัดผมให้ตัดบ่ตัดเนี่ยตัดชิ้นนึงเนาะสั้นแล้วบ่ตัดเนี่ยตัดบ่ตัดให้ตัดเนี่ยไปตัดพระราชันมาก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะจะได้ไปตัดพระราชันก่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงนกเสียงอากาศเนาะตอนนี้จะได้ตัดผมให้เพิ่นก่อนมาตัดผมไปเอาเนี่ยเอาอีพ่อนั่งนี่เด้อนี่นั่งตั้งนี่เด้อพี่น้องเอ้ยตัดผมให้อีพ่อเนาะพี่น้องเอ้ยจังซี่เนาะคือบ่าวบ่นำก็พละลายเวียกก็บ่ได้ตัดจักเทื่อพี่น้องเนาะมามื้อนี้ก็ จะได้ตัดให้เพิ่นแล้วเด้ออีซี่เอ้ยขอโทษขออภัยที่สักษาเนาะก็ถือว่ามาฮอดมื้อนี้ก็มื้อสั้นวันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อที่รอมานานก็มาถึงมื้อออกพรรษาพี่น้องเอ้ยลูกขออนุญาตอันตัดผมเด้อขอจับหัวจับเคียงเด้ออย่าว่าลูกว่าล้านเด้ออย่าบาปอย่ากรรมเด้อลูกจิตัดผมให้อยู่ริมแหงเด้อพอเด้ออายุมาคนยืนนมเตาเด้ออนุญาตเด้อนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ก้มมาให้กันดีๆกันเนาะแม่น้องมีตัดบ่อพุ่นน่ะตัดบ่อมาตัดหน่อยบ่บ่มีผ้าน่ะเนาะบ่มีผ้าใส่นั่นน่ะบ่ให้อีพ่อสิลูกเอาผ้านั้นก็เด้อเอาผ้าอาบออกเพื่อนให้น้องเนาะเอาจ้ะคิดไปประจำให้น้องเอ้ย
ไปตัดตามหนอกคุณตัดมันหุ่นหยุดนะช่วยโอ้ยตัดนี่ก็เป็นยังหุ่นนี่เลยนะบ้านสลิดตัดบ่อยตัดให้ตักตังนอกพุ้นตักตังนี่เห็ดยังก็ไม่หักไเรียกมาซาลีนี่มักคมสะอาดเลยพี่น้องเนาะผมจะยกให้มาตัดอยู่หน้าเฮือนชนะกันนะพ่อเนาะน่าไปตัดกันนะพ่อในบุลองกับบุฮูพี่น้องเอ้
ขนาดใส่เม็ดกันยังไม่มีกินพี่น้องเลยอ๋อเจ็บแอวทำนะจะพาไปสระหัวอาบน้ำก่อนชวานเต็มหมดเลยพี่น้องที่ลังแค่นะกินข้าวรถน้องเลยน้องกินก้อนเด้อไอ้โดยกินก้อนรถขอบใจน้องอ
ที่ลังแค่ตรงนั้นนั่งนะตรงนั้นนั่งกันละทำงอนเอา นั่นไล่ก่อนขี้ไข่ไล่ฮะกินแค่จนเกือบเป็นเกือบเลยพี่น้องเลยก็น่าจะนะครับอ
บ่อนั่นละก่อนเฮ้ยลองเลยบ้านนี่ก็เริ่มจะดีแล้วก็จะได้พาไปอาบน้ำเลยอันนี้ที่ว่ามันยังมีขี้รังแคร้ายเนาะมาลูกเช่นหาเด้อขอตรวจเข้าไปเด้อพอเด้อยิ้มแห้งเด้อยังตัวนี้บ้างเด้อพอเด้อพยายามต้มเลยนี่ห้องนี้แหละแม่นไล่อ่ะอย่าทำเสียงกินอะไรพี่น้องเลยหัวกับบุบเบียบ่มีผู้ใดแป้งเด้ตอนเกิดน่ะเนาะคือสิมันมันมุ่นบางหินมุ่นไปยังไปแหละพี่น้องเลยฮะพักผ่อนได้ละบ่นี่รอละบ่นี่น่ะแล้วต้นสวยเลยลุยผ้าอาบน้ำเด้อเนาะพอเขาเน้นทางล่างออกบนพรมหน้าไล่พี่น้องเลยจิบแอลเนาะจิบแอลแล้วมือสวยแล้วจึงอาบน้ำเด้อลุกจิบผ้าอาบอย่าผ้าอาบตัวนี้มันเน่าเด้อพอตอนนี้ตอนเช้าได้พี่น้องเลยเนาะกะประมาณจากซีแล้วพี่น้องเลยนี่นะก็เท่าว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วล่ะเนาะมีแต่บานนันบ่าวนำจะอาบน้ำแล้วก็สิใส่สะพูให้เพิ่นแล้วก็เกาขี้รังแคออกให้หมดพี่น้องก็เท่าว่าก็จะเอามาประมาณนี้เด้พี่น้องเนาะก็จะได้ปัดกวดอันนี้ดีรักเนาะพอนางเอกเพิ่นมาคมงามเลยพี่น้องเพิ่นผมบอกยาวเนาะนี่จะออกเลยเด้อบานนี้ยืดดีไม่แห้งแล้วพอเด้อเธอว่าจังสั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเธอว่าคลิปนี้บ่าวบ่าวนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนีก่อนพี่น้องเลยเนาะแล้วอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวบ่าวนำด้วยเนาะเพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆและก็ช่วยเหลือสังคมบ่ว่าจะอยู่ทางนอกทางในบ่ว่าจะเป็นพ่อต้องเรื่องหรือว่าจะบ่ว่าจะเป็นผู้ได้โอกาสที่ว่ารอเฮาไปหาพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจกับย้อน FC นั่นแหละพี่น้องเอ้ยถ้าบ่มี FC ถ้าบ่มีทุกท่านคอยอุปถัมภ์คำสู้คอยเบิ่งคอยแย่งเนาะคือว่าก็จะบ่มีพลังจิตพลังแห้งได้พี่น้องเอ้ยถือว่าทุกอย่างที่ว่าได้เฮ็ดลงไปก็ย้อนมีแห้งผักดันจากการเบิ่งนี่แหละพี่น้องเนาะสำคัญเนาะจากการยอดเบิ่งเพื่อคือว่าแล้วพี่น้องเฮ็ด YouTube ก็ต้องเพื่อให้มีรายได้คำจุนครอบครัวแล้วก็ทุกคนที่ยังบ่มีแล้วพี่น้องคือตอนนี้บ่าวนำได้เงินได้คำมากกับมาคำจูนครอบครัวจังซี่แล้วนี่เห็นบ่กันอยู่กันกินพอตรงเรื่องก็คือกับครอบครัวของบ่าวนำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะคือกับครอบครัวเดียวกันเลยบ่แม่นคนอื่นคนไกลจังซั่นแหละจนได้เอาครอบเอาครัวลูกต่อมาเฝ้ามาเบิ่งกันอยู่กันกินเป็นห่วงเป็นใยป้องกันทุกอย่างพี่น้องเนาะถ้าบ่มีเฮาดึงออกมาแล้วเฮาปะมาทิมเขาเจ้าก็ถือว่าบ่ได้พี่น้องเขาเพิ่งแต่นำห่อเนาะคือเทว่าดีอกดีใจทุกคนอย่าลืมเด้อฝากติดตามให้ฮอด1ล้านซับไวๆด้วยเถินสาธุเนาะพี่น้องเนาะโล1แสนซับเฮาก็ได้ไปแล้วพี่น้องกำลังใจอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วเกือบท้อแล้วพี่น้องเนาะแต่กับฮอด1แสนซับก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยลุยต่อเนาะเพื่อให้ได้1ล้านซับเนาะทุกคนบนโลกนี้มีหลายล้านหวังว่าทุกคนนั้นคงจะให้กำลังใจด้วยการกดปุ่มติดตามเนาะให้บ่าวผู้นำเถื่อว่าเป็นการส่งกำลังใจพี่น้องเอ้ยทุกๆคนที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดความอิดูตนสงสารบ่าวผู้นำในการทำ YouTube และก็อยากส่งเสริมให้บ่าวผู้นำทำความดีต่อไปเพื่อช่วยเหลือสังคมในต่อไปก็อย่าลืมขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เนาะที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่บ่าวผู้นำจะได้ทำลงไปในแต่ละมือแต่ละวันเนาะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้บ่าวผู้นำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนีพี่น้องแล้วก็พบกันตอนต่อไปพอจะได้พาเพิ่นอาบน้ำหลังจากฝ่าแดดเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่7โมงกว่าพี่น้อง7โมงเช้าเนาะแสงแดดกับพระท่านออกฉะนั้นก็จะได้พักผ่อนก่อนพอขันต้นแรงต้นสวยนะแดดฮ้อนตัดเพิ่นก็จีมีเหือมียังออกมามันก็จะยากพี่น้องเอ้ยเนาะผมก็จะเนี่ยวยังตั้งถือว่าจังสั้นแหละตอนนี้ตัดผมก็สำเร็จแล้วต
่อไปก็จะไปอาบน้ำเกาเอาขี้ลังแคออกให้หมดพี่น้องเนาะแล้วก็หักษาบาดแผลเพิ่นต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วพบกันต่อไปพี่น้องเอ้ยเฉพาะคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง